ผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการหัตถจิตครับวันนี้เรื่องราวดีๆกำลังจะนำเสนออีกครั้งหนึ่งกับบุคคลที่ป่วยเจ็บแล้วก็มีพลังแห่งพุทธปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากศรัทธาครูบูชาพระแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ต้องมอบให้น้องม้วยไปรับนะฮะท่านนี้สำคัญยิ่งเลยก็คือเป็นแฟนรายการเราคุณธนพรนะครับนะครับสวัสดีครับคุณธนพรนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยนะคะนี่เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นศิษย์มีครูจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคำว่าศรัทธาครูบูชาพระปาฏิหาริย์บังเกิดเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็ทั้งบางคนที่เขาแบบตกทุกข์ได้ยากเสียใจหรือว่าอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถหาทางออกได้เนี่ยการระลึกถึงสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวไว้เนี่ยจริงๆมันสามารถให้เราผ่านพ้นไปได้เหมือนกันเหมือนกับพี่ธนพรด้วยครับคุณธนพรนี่รู้จักรายการได้ยังไงหรือว่าได้ชมทางช่องทางไหนบ้างครับรู้จักรายการตั้งแต่ก่อนที่จะมาหาน้องสาวแต่ว่าตอนนั้นชื่ออะไรฮะน้องสาวสุทธิวันค่ะสุทธิวันนี่คือสุขสักทองอ๋อพี่สุขสักทองนี่แหละฮะไม้สักของเราค่ะสุไม้สักนะครับเจอกันบ่อยค่ะครับตอนนั้นชมรายการแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาหาเขาบ่อยๆเพราะงานไม่ค่อยได้หยุดช่วงนั้นช่วงหลังใส่โทษทีที่ใส่หมวกนี่เราไปบวชชีมาหรือไงครับคีโมคีโมผมจะร่วงผมจะร่วงกี่ครั้งแล้วที่ผิด6 ครั้งการฉีดคีโมก็แสดงว่าจะเป็นโรคป่วยเจ็บแล้วฮะน้องม้วยต้องถามดูว่าเป็นยังไงมายังไงเนี่ยก่อนที่จะแบบว่าไปถึงว่าทำไมถึงแบบมีอาการเรื่องของสุขภาพจริงๆคือมาติดตามรายการเพราะว่าน้องสาวพามาค่ะนานแล้วคะหลายปีแล้วก็ครั้งแรกเลยที่พบอาจารย์ที่วัดไตรมิตรงานวงสวงอะไรสักอย่างที่พระที่ทรงกฎเนี่ยนะค่ะจำได้จำได้แล้วก็ครั้งที่สองก็ไหว้ครูที่ศาลายาครั้งที่แล้วก็ไหว้ครูอีกทั้งหมด3 ปี3 ปีที่ต่อเลยค่ะครับแล้วก็กสินไฟกับอาจารย์2 ครั้งที่ไปต่างจังหวัดรู้สึกจะเป็นเมืองกาญหรืออะไรที่ตอนนั้นตัวเองป่วยยังตัวเราอะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าป่วยได้แต่รู้แต่ว่าเป็นโรคกระเพาะอะไรธรรมดาอย่างนี้ปวดแล้วก็กินยาค่ะตัววันนี้หมอบอกแล้วว่าเป็นป่วยเป็นโรคอะไรฮะเป็นมะเร็งค่ะมะเร็งนะฮะค่ะโอ้โหการที่ว่ารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งนี่ตกใจเหมือนกันอย่างมั่วอย่างเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยนะตกใจไหมถูกนะคือหลายท่านนะฮะอึ้งเหมือนกันตอนนั้นกลัวไหมเป็นมะเร็งแล้วรู้สึกกลัวเหมือนกันแต่ว่าก็สู้ค่ะเพราะว่าคนที่เขาเป็นเยอะกว่าเราถ้าคนที่มีกำลังใจต่อสู้เขาก็ยังหายขั้นไหนเนี่ยต้องเป็นขั้นไหนขั้น2ค่ะขั้น2โอ้ยังมีเวลาหายนะฮะตรงนี้ก็หายแล้วดูแลตัวเองนะใช่คือก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้ตัวเองเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยไม่เคยตรวจแล้วไม่เคยไปหาหมอเลยปวดท้องก็เข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนก็ซื้อยาพอดีก็คือทานยาทานยาแล้วเบาไปแล้วก็เป็นหลายๆเดือนจะปวดรุนแรงสักทีนึงอย่างหยุดงาน2-3 วันอะไรเงี้ยพอหายก็ทำงานอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไปหาหมอค่ะค่ะแล้วมีเหตุการณ์อะไรท่านไหมเราต้องบอกว่าตัดสินใจไปพบคุณหมอแล้วไปตรวจเจอมาเมื่อปีที่กินเจช่วงที่แล้วที่ผ่านมามากินเจที่บ้านน้องสาวคุณสุเขาจะกินเจทุกปีที่บ้านเขากินเจประจำทุกวันพระแต่เทศกาลกินเจเขาจะกินเจช่วงนั้นก็ได้หยุดงานแล้วมากินเจกับเขาจนครบกำหนดแล้วหยุดกินเจประมาณวันที่25-26 27ก็กลับต่างจังหวัดที่อ่างทองเขาไปส่งวันที่28ก็ปวดท้องรุนแรงตอนเช้ามืดประมาณ3-4แล้วก็เช้ามืดก็ไปหาหมอเป็นของวันที่29พอหมอเอ็กซเรย์ขึ้นมาก็ที่โพทองใกล้ๆบ้านก็ส่งอ่างทองผ่าตัดด่วนเลยค่ะแสดงว่าเห็นอะไรก้อนเนื้อเราแล้วเขาบอกว่ามันมีน้ำอะไรไหลแตกออกมาในช่องท้องเราแล้วมันเป็นส่วนไหนนะเป็นลูกอ่ะมันเขาบอกเขาเอ็กซเรย์ช่วงนี้ลงไปเลยแล้วก็บอกว่ามีน้ำอยู่ช่วงในช่องท้องตรงนั้นนะฮะค่ะแล้วทีนี้ก็เข้าใจว่าเป็นไส้ติ่งแตกหมอก็เลยผ่าด้วยใจเราค่ะมันเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าไส้ติ่งกับมะเร็งนี่มันจะกลัวอะไรนะไส้ติ่งแตกกับมะเร็งนี่โอ้โหทีนี้พอส่งไปแล้วค่ะพอไปผ่าจริงๆพอฟื้นออกมาแล้วหมอก็เลยบอกว่าผ่าอีกอย่างมันไปเจออีกอย่าง2 อย่างก็เอาออกยกออกมาหมดเลยป้าคุณหมอที่โรงพยาบาลอ่างทองก็พูดอย่างนี้แล้วก็หมอก็ได้ส่งชิ้นเนื้อคุณป้าไปตรวจที่ราชวิถีนะและอีก1 อาทิตย์ค่อยฟังผลแต่เราก็ต้องทำใจไว้บ้างนะคุณป้าหมอว่าอย่างนี้สู้ๆนะพอเขาพูดอย่างนี้มาก็เริ่มคิดจะตายตอนที่ไส้ติ่งแตกดีหรือว่าจะรอคอยแล้วฟังผลค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ากำลังใจตอนนั้นคือเราก็ตกใจเริ่มกังวลยิ่งหมอบอกว่าสู้ๆนะยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่ก็เลย
ไปไหนจะมีกระเป๋าสะพายติดตัวเล็กๆแล้วก็จะมีใส่เหรียญครูบาอาจารย์ไว้เนี่ยค่ะอันนี้เวลาไปเรียนครูพระพิลาไปไหว้ครูใช่ไหมคะก็จะได้มีโอกาสน้องบัวดูเล็กคุณพี่ก็ใส่เลยขออนุญาตขออนุญาตนะคะก็จะมีครูพระพิลานะคะมีพระศิวลีนะคะมีพระพุทธปฏิหารจอมราชาด้วยแล้วก็พระแก่ปู่ฤาษีนั่นเองครบเซตเลยนะครบเลยนี่แสดงว่ารุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกค่ะคือรุ่นแรกๆก็จะเห็นว่าเคยมีพระศิวลีอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยนำมาแบบศรัทธาครูจริงๆอ๋อนี่ตอนนั้นได้กำลังใจมากไหมฮะอ๋อนี่มีเรื่องมีเรื่องขออนุญาตตอนนั้นพอเรารู้สึกว่าเราขาดกำลังใจอ่ะเรามีองค์พระที่เราได้รับมาถามว่าหลวงคนจากครูบาอาจารย์ค่ะตอนนั้นทำยังไงคะไว้ที่ตัวตลอดเวลาหรือว่าภาวนาก็กำไว้อย่างนี้แล้วคุณหมอแล้วใส่สร้อยเส้นนี้แล้วก็คุณหมอบอกว่าคุณป้ามีอะไรในตัวออกมาให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเข้าห้องผ่าตัดเนี้ยญาติมีไหมบอกว่าไม่มีงั้นเดี๋ยวหมอจะเก็บไว้ให้เขาก็เก็บใส่กระเป๋าเล็กไว้ให้แล้วเดี๋ยวญาติมาจะให้อ๋อแล้วญาติเราไปไหนแล้วครับตอนนั้นก็ตอนนั้นงานกันเลยค่ะติดงานกันแล้วไปคนเดียวไปโรงพยาบาลคนเดียวค่ะไกลเด็ดจริงๆนั่งมอไซค์ไปคนเดียวเลยนี่เหมือนพี่เจี๊ยบเลยก็นั่งมอไซค์ไปคนเดียวไปล่วงหน้าไปคนเดียวแล้วไงต่อครับแล้วก็ตอนนั้นบอกว่าขอทุกอย่างให้เขาก็เลยบอกว่าสาธุคุณพระคุณเจ้าคุณบิดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ครูหัตถาครูพระพิราบเรียกหมดเลยบอกว่าลูกจะผ่าตัดแล้วนะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกให้ลูกปลอดภัยจากการผ่าตัดครั้งนี้นะก็กลับไว้แล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ให้คุณหมอพยาบาลเขาเก็บไว้ให้ช่วงนั้นน่ะรู้เลยแหละมันมีสองอย่างคนผ่าตัดเนี่ยเขาจะกลัวแล้วจะหลับไปนะฮะแล้วก็ฟื้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะเจ็บแล้วจะหายต่อหรือเปล่ากลัวเหมือนกันเลยนะกลัวค่ะกลัวทุกคนต้องมีสิทธิ์กลัวครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วเราก็อาจจะกลัวคุณหมอเป็นคนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราได้ต้องเข้าห้องผ่าตัดจริงๆได้มีโอกาสได้นึกถึงครูบาอาจารย์ตอนนั้นผ่าตัดใช้เวลานานไหมคะหลายชั่วโมงค่ะเพราะว่าออกมาคุณหมอบอกว่าครับเคสของป้าใช้เวลามากกว่าของคนอื่นเลยนะเพราะไปเจออย่างอื่นด้วยกี่ชั่วโมงครับคุณหมอบอกว่า 3-4 ชั่วโมงขึ้นไปโอ้โห 3-4 ชั่วโมงคุณหมอ2หมอ2คนค่ะหมอผู้ชายกับหมอผู้หญิงหมอศัลยกรรม1คนหมอสูติคนนึงที่เหนื่อยเนี่ยว่าเสียเลือดมากกว่าคนนะตัดมดลูกด้วยผ่าตัดลำไส้ด้วยตัดไส้ติ่งออกไปด้วยโอ้โหเป็นเอาญาติแล้วเหนื่อยเลยพี่สุทั้งหลานๆเนี่ยนะให้กำลังใจตกใจกันนะครับไม่เคยเป็นมาก่อนแต่หัวจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะทราบว่าคุณหมอจะต้องให้ผ่าตัดเนี่ย ก็น้องสาวเคยมาบอกอยู่ครั้งหนึ่งค่ะพอวันที่กินเจเสร็จแล้ววันนั้นเขาจะกลับไปส่งที่อ่างทองเขานั่งตรงบันไดแล้วอยู่ที่โต๊ะที่เตียงบอกว่าถ้าพี่นุชกลับไปข้างนี้ถ้าจะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอะไรเนี่ยเพราะหนูฝันว่าครูบาอาจารย์มาบอกกับหนูว่าพี่สาวจะต้องผ่าตัดแต่หนูไม่รู้ว่าคนไหนว่ามีน้องสาวอีกคนพี่เขาที่อยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าคนไหนแต่ว่าสุนทรฝันถึงครัวท้าว่ามาบอกว่าพี่สาวจะต้องผ่าตัดทีนี้ก็บอกต้องทำใจนะเพราะว่าบ้านเราก็มีคนน้อยแล้วจะไม่มีใครไปคอยยืนเฝ้าอยู่ข้างเตียงก็ต้องทำใจนะเขาพูดอย่างนี้แล้วก็เขาพูดวันที่27 28ได้วันหนึ่งวันที่29ก็ผ่าตัดผ่าตัดเลยค่ะคือตอนแรกฟังอาจจะมาคิดว่าจะเห็นแล้วเหนื่อยเลยเห็นแล้วเพียใจเลยนะครับว่าคิดท้าต้องเป็นตัวเราแต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นรุนแรงอย่างนี้คิดว่าเป็นกระเพาะเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้รักษาถึงขั้นไหนแล้วคือหลังจากที่ผ่ามาวันไหนนะผ่า29ตุลาค่ะโอ้นี่หลายเดือนแล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างหมอดูแลรักษายังไงบ้างก็ดีขึ้นครับเพราะว่าคีโมครั้งสุดท้ายนี่13เมษาที่ผ่านมาจบแล้วก็มันเป็นกี่ครั้งเนี่ยคีโมเวลาฉีดให้หกครั้งค่ะหกครั้งเดือนครั้งที่สองนี่หกครั้งนะค่ะเดือนละครั้งอันนี้คือยังต้องดูแลรักษาอยู่ตามอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตครับว่าน้องสาวหรือพี่สุอยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะครับคือพี่สาวเนี่ยอาจจะเล่าได้ประมาณนึงว่าเอ๊ะพี่สุเขาฝันแต่เราอยากจะทราบเหลือเกินนะคะว่าที่ฝันเนี่ยตอนนั้นคือฝันยังไงนะเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นแล้วล่วงหน้าก่อนที่จะทราบพี่สาวผ่าตัดกี่วันนั่นเองนะสวัสดีค่ะพี่สุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าลูกคิดระเบิดเถิดเทิงครับเวลาจะมาตองครั้งนะคะพี่สุค่ะขออนุญาตถามนิดนึงบอกว่าเคยเตือนพี่สาวใช่ไหมคะตอนนั้นว่าฝันนั้นฝันเหตุการณ์ยังไงคือกินเจวันสุดท้ายอะค่ะของทุกปีฝันว่าอาจารย์ไปยืนอยู่หัวเตียงคือเป็นครูอาจารย์หัตถาเนี่ยค่ะก็บอกว่าให้ดูแลพี่น้องนะเดี๋ยวจะมีพี่ได้ผ่าตัดตอนนี้ก็ถามครูว่าคนไหนหรอคะ
ครูบอกว่าเจอหมดเลยดูฝากดูแลกันให้ดีนะอย่าทิ้งกันทั้งสองคนเลยค่ะอ๋อจากโรงพยาบาลทั้งสองคนเลยก็พอก็ตอนเช้าก็มายืนดูพี่เขาครับก็ขึ้นไปจุดธูป12ดอกบอกครูบาอาจารย์ว่าขอให้เราได้พูดกับพี่เขาแล้วให้เขารับได้เพราะตัวพี่สุเองจะเชื่อครูมากไม่ใช่แต่เหตุการณ์นี้ไม่ว่าเรื่องอะไรของพี่เนี้ยว่าครูก็จะไปบอกล่วงหน้าก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะน้องม้อยพอลงมาเจอพี่เขาก็เลยบอกพี่เขารู้สึกหน้าเขาเสียก็เลยบอกว่าต้องทำใจเนาะเพราะว่าถ้าครูมาบอกอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นผลอะไรที่เราทำมาต้องเข้มแข็งแล้วก็เราก็ต้องอยู่ให้ได้เป็นกรรมไม่รู้แหละแต่ไม่รู้แหละแต่มั่นใจเราว่าต้องเจอก็เลยถามเขาไปคำนึงว่าพี่นุชเชื่อและศรัทธาครูหนูไหมเขาก็บอกว่าเขาเชื่อแล้วก็กลับไปได้สองวันเขาก็พินอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะอย่างเงี้ยเราใจแวบเลยอ่ะแล้วก็บอกเขาว่าได้กำเหรียญครูไปไหมเขาบอกเขาเอาไปทั้งยวงเลยเขาเอาไปทั้งชุดเลยเนี่ยทั้งยวงก็คือทั้งหมดเอาไปทั้งเซ็ตเลยใช่ใช่คือเซ็ตเนี่ยคือถ้าเป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าคนที่แบบสบายสบายสไตล์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะพกแบบอ่ะชายพกก็จะมีผ้าหรือผ้าไปใช่ไหมฮะเป็นแบบกระเป๋าใช่ไหมพลาสติกหรือว่าเป็นเป๋าหนังก็ห่อเล็กๆว่าติดไว้ตรงนู้นตรงนี้นะเด็บตามที่สามารถท่านจะเด็บได้เด็บไปตลอดค่ะนะนั่นคือก่อนป่วยแต่ก่อนผ่าตัดก็เด็บไปค่ะก็ติดกระเป๋าสะพายที่ใบเล็กๆไปไหนจะสะพายติดตัวใส่โทรศัพท์ใส่แต่หลายๆอย่างก็ดีขึ้นหลายๆอย่างในวิกฤตที่แรงๆเนี่ยเราก็ผ่านพ้นตรงนั้นได้ค่ะรู้สึกไหมครับว่าครูบาอาจารย์หรือว่าบุญบารมีที่เราเคยได้สร้างกับครูบาอาจารย์นำมาอํานวยพรชัยเพราะครอบครัวนี้ก็สร้างโบสถ์สร้างอะไรตั้งแต่สมัยพระพุทธหันจอมราชันนะฮะครอบครูไหว้ครูเพื่อเอาเงินไปทำส่วนต่างๆการโบสถ์เนี่ยก็ทำมาใช่ไหมฮะค่ะนั่นแหละครับก็ดีขึ้นแล้วสิ่งต่างๆคือกับตัวเนี่ยเราได้เจอปาฏิหาริย์จริงๆเราได้รู้จริงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยๆคือเป็นกำลังใจล่ะใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันแบบเป็นศิษย์มีครูมาแบบนี้ตลอดเลยคือกำลังใจนี่มาจากคุณงามความดีผมไม่ได้บอกว่าบูชาไปแล้วเนี่ยต้องไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ใช่อันนี้ต้องแยกประเภทกันแต่สุดท้ายแล้วก็ได้ทำนะฮะครับซึ่งการผ่าตัดก็ราบรื่นก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรหลังจากนั้นก็มาดูแลจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเรื่องของความศรัทธาในครูบาอาจารย์อยู่มาโดยตลอดแล้วต้องบอกว่ามากกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะณตอนนี้ได้เป็นแบบศิษย์มีครูแล้วนะคะได้อยู่ตรงนี้เลยนะอยากจะบอกอะไรกับครูอาจารย์ไหมคะเราผ่านชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยทันทีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับครูค่ะอ๋อไม่ต้องกราบหรอกนะเราเอาความดีงามนะปกปักรักษานะครับให้หายเร็วๆนะฮะอย่าท้อนะคนเรามันจะท้อที่สุดเชิญนั่งบนเชิญนั่งบนโอ้เนี่ยโอ้ยมีแรงอยู่นะแล้วแผลหายหรือยังหายหรือยังหายหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันมีตรงนี้ที่ว่าคุณหมอเขาเจาะเจาะระบายช่องท้องระบายแล้วเขาบอกว่าคุณป้าคีโมเรียบร้อยแข็งแรงแล้วกลับมาหาหมอจะได้นัดผ่ากันอีกครั้งนึงเอาผ่าเพื่อเอาปิดแผลตรงนี้เอาคืองี้ท่านผู้ชมผมนึกออกแล้วเวลาถ่ายเนี่ยนะฮะเวลาเขาผ่าลำไส้ใหญ่มันจะมีไอ้ถุงเนี่ยที่อุจจาระมันจะใส่นะฮะแล้วตรงนี้ต้องปิดมันเป็นรูโหว่เลยเนาะใช่ค่ะนะฮะเป็นรูประมาณปลายนิ้วใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเห็นไหมฮะต้องมีถุงไปตลอดค่ะนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ทำเองอะไรเองไม่มีค่ะเพราะว่าคุณหมอสอนมาว่าจะทำยังไงทุกวันนี้ก็อยู่คนเดียวก็อยู่กับน้องสาวเป็นคนรองค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะใครไม่เกิดกับชีวิตไม่ทราบนะครับว่าลำบากขนาดไหนวันนี้มีครูอย่าลืมนะฮะว่าศรัทธาครูต้องบูชาพระแล้วก็พยายามนั่งกสิณไฟเนาะที่เคยสอนไปได้ผลเนาะไอตอนที่จะผ่าเนี่ยนึกไหมนึกดวงไฟที่ผมบอกเคยสอนว่าเวลาจะเห็นเราจะนึกเนี่ยก็นึกถึงกสิณไฟนึกหมดเลยค่ะนึกที่สอนมาที่ได้ผลค่ะนึกหมดเลยครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเอ่ยน้ำก็ดีไม่เอ่ยน้ำก็ดีจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ให้ช่วยลูกแต่ใจมันก็ดีขึ้นเนาะผ่านพ้นได้ก็มีกำลังใจเดี๋ยวหมอจะปิดเมื่อไหร่ตรงเนี้ยตรงข้างก็ถ้าแข็งแรงอันนี้เพิ่งคีโมจบไปเมื่อวันที่13เมษายนครั้งสุดท้ายหมอบอกว่าไม่มีอะไรหมดแล้วทีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้วกลับมาหาทีนี้ก็จะได้หมอ2คนก็จะได้ปรึกษากันว่าผ่าเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมีโอกาสไปหล่อพระศิวลีไปด้วยกันเนาะถ้าไหวค่ะถ้าไม่ไหวก็เนี่ยเดี๋ยวจะให้แผ่นดวงแล้วเขียนยังก็ตามขอศรัทธาครูบูชาพระแล้วก็ศรัทธาพระศิวลีก็ต้องนะใจเข้มแข็งปฏิบัติธรรมต่อผมเชื่อว่าในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเนี่ยมีผลตอนป่วยมีผลตอนเจ็บแล้วก็แน่นอนไอ้การสร้างพวกนี้มันเป็นบุญที่ต่อยอดเราได้
ทําต่อนะอย่าทิ้งนะครับในการปฏิบัติธรรมค่ะจ้ะเอาละเนาะวันนี้ก็ขอบคุณเป็นกำลังใจให้นะให้กับคุณนะพอด้วยเป็นแล้วดีใจด้วยนะแล้วก็ขอบคุณพี่สุด้วยนะคะที่บอกเป็นนำคนในครอบครัวนะมาอยู่ร่วมบุญร่วมครอบครัวบุญเลยนะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะเป็นครอบครัวบุญจริงๆอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่กันด้วยศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะเดี๋ยวครูให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจคุณธนาพรแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองนะคะพระศิวลีเองก็ตามนะคะก็สามารถที่โทรเข้ามาได้เพื่อให้น้องๆเขาได้บอกรายละเอียดการเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะส่วนตอนนี้ก็พักกันสักครู่ค่ะ